สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูผัดเผ็ดวุ้นเส้นใส่หมูใส่ชะอมแบบหอมๆมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของวุ้นเส้นให้คุณนำน้ำใส่ถ้วยหลังจากนั้นให้คุณนำวุ้นเส้นใส่ลงไปในน้ำและให้คุณนำวุ้นเส้นแช่น้ำนานประมาณ10นาทีต่อมาให้คุณมาเตรียมในส่วนของผักชะอมให้คุณทำผักชะอมเป็นชิ้นๆพอคำหลังจากนั้นให้คุณนำผักชะอมลงไปแช่ในน้ำและให้คุณพักไว้ต่อมาให้คุณมาเตรียมในส่วนของพริกแกงเผ็ดให้คุณเตรียมในส่วนของหมูสับหรือหมูบดในขั้นตอนแรกให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตามลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณใส่พริกแกงเผ็ดลงไปในกระทะให้คุณผัดพริกแกงเผ็ดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมฉุนต่อมาให้คุณใส่หมูสับหรือหมูบดที่เตรียมไว้ตามลงไปให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งหมูสับหรือหมูบดเกือบสุกต่อมาให้คุณใส่วุ้นเส้นที่เตรียมไว้ตามลงไปค่ะเมื่อคุณใส่วุ้นเส้นแล้วให้คุณปรุงรสด้วยน้ำปลาใส่น้ำให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมาให้คุณใส่ผงปรุงรสลดหมูใส่น้ำตาลนิดหน่อยใส่ผักชะอมให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันให้คุณตักผัดจัดวางใส่จานและเสิร์ฟทันทีค่ะอ
เมนูผัดเผ็ดวุ้นเส้นใส่ชะอมใส่หมูสับแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ